เสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกลุคปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะไต้หวันลุกฮือต้านสงครามอดีตรองประธานาธิบดีนำแชร์สหรัฐยูเครนฟังความจริงที่โลกสะเทือนจากที่วันที่26พฤษภาคม2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในไต้หวันที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีการลุกฮือต่อต้านสงครามเกิดขึ้นในประเทศโดยนายไพศาลได้มีการเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวผ่านการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าการรณรงค์ต่อต้านสงครามของชาวไต้หวันเริ่มขึ้นแล้วเพราะไม่ต้องการให้ไต้หวันเป็นยูเครน2อดีตรองประธานาธิบดีไต้หวันลูซิวเหลียนพูดเสียงที่ซื่อสัตย์ที่สุดในหัวใจของเธอลูซิวเหลียนหรือแอนเนตลูเตือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไต้หวันลูกของคนอื่นจะถูกฆ่าเพราะคุณยูเครนมีประธานาธิบดีที่เห็นด้วยกับสหรัฐเป็นผลให้ประเทศถูกนำเข้าสู่สงครามผู้คนนับล้านต้องพลัดถิ่นและจากนั้นความรับผิดชอบก็ถูกวางไว้ในการลุกรานของโซเวียตรัสเซียสิ่งที่เราเห็นบนพื้นผิวคือสหภาพโซเวียตบุกยูเครนแต่กำเนิดของสงครามใครเป็นเหตุให้สหภาพโซเวียตต่อสู้กับสงครามครั้งนี้ในตัวอย่างแรกวันนี้เป็นยูเครนพรุ่งนี้จะเป็นไต้หวันเมื่อถึงเวลาข้าราชการระดับสูงในเวทีการเมืองคุณจะอยู่ที่ไหนลองคิดดูคุณต้องไปทำสงครามหรือไม่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแปลกๆเหล่านั้นลงคะแนนให้ใครบางคนส่งตัวเองไปที่สนามรบเพื่อต่อสู้กับสงครามที่ไม่ได้ตั้งใจจะต่อสู้ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของยูเครนต่อประธานาธิบดียูเทนโกกล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ายูเครนขอให้ Group of Seven หรือ G7 ให้การสนับสนุนทางการเงินมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังพิจารณาออกพันธบัตรที่ไม่มีคูปองเพื่อช่วยชดเชยความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสงครามในการขาดดุลงบประมาณ6เดือนข้างหน้าครึ่งปีต่อมาสมมติว่าสงครามยูเครนชนะและความต้องการทางดาราศาสตร์ในการสร้างซากปรักหักพังนั้นยากต่อการประมาณการในยูเครนมีประชากร40ล้านคนผู้ลี้ภัย10ล้านคนผู้คน 400,000 คนเป็นขอทานที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนและคนชราวัยกลางคนและคนหนุ่มสาว4รุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้จะไม่มีชีวิตที่มีความสุขกับการว่างงานอีกต่อไปและจะใช้เวลา20ปีสำหรับยูเครนในการสร้างประเทศขึ้นใหม่ในระดับก่อนสงคราม20ปีของการสร้างใหม่20ปีแห่งความซบเซาและอีก40ปีของความซบเซาหลังสงครามในยูเครนทำงานที่ไหนนอนที่ไหนสร้างใหม่อย่างไรจะอยู่รอดได้อย่างไรใครจะช่วยพวกเขาหากคุณต้องการทราบอนาคตชีวิตในยูเครนไปที่ซีเรียอิรักและอัฟกานิสถานหลังสงครามอิรักสิ้นสุดลงเป็นเวลา30ปีถนนในแบกดาตอนนี้คืออะไรตอนนี้มีขอทานอยู่กี่คนในอัฟกานิสถานและซีเรียและใครจะช่วยพวกเขาอิรักยังมีน้ำมันยูเครนมีอะไรบ้างกล่าวคือชาวยูเครนใช้คนทั้งเป็นและตายจำนวน40ล้านคนเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันยอดเยี่ยมของประธานาธิบดีเซเลสกี้แห่งยูเครนเซเลสกี้ได้รับเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นในรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริการัฐสภาอังกฤษและรัฐสภาญี่ปุ่นและกลายเป็นวีรบุรุษต่อต้านรัสเซียของค่ายตะวันตกแต่ชาวยูเครน40ล้านคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นอกจากนี้อดีตรองประธานาธิบดีไต้หวันยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือเนื้อหาที่สำคัญในมุมมองของซุนฮูเกี่ยวกับสงครามจุดประสงค์ของการทำสงครามคือปกป้องตัวเองและชนะอย่างสมบูรณ์เป็นการยากที่จะได้รับชัยชนะ100ครั้งในการรบ100ครั้งเซเลสกี้เป็นฮีโร่แต่เขาก็ยังเป็นคนโง่เขาควรจะยอมรับมันทันทีที่เขาเห็นมันแทนที่จะพึ่งพาความช่วยเหลือจากสงครามบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าชัยชนะของสงครามยูเครนเป็นชัยชนะของชาวอเมริกันไม่ใช่ยูเครนประเทศยูเครนจะเต็มไปด้วยรูพรุนและชีวิตของผู้คนจะย้อนกลับไปถึง40ปีถึงจะมีชัยชนะก็ขมขื่นเกินไปเรานึกถึงไต้หวันซึ่งมีชะตากรรมเหมือนกันในไต้หวันมี23ล้านคนและ 8.7 ล้านคนเลือกใช่อิงเวินในยูเครนผู้คนสามารถวิ่ง
เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านที่ยอมรับพวกเขาเป็นผู้ลี้ภัยชาวไต้หวันจะไปที่ไหนวิ่งไปเป็นผู้ลี้ภัยยกเว้นในทะเลหลวงนักการเมืองสื่อและอินเทอร์เน็ตของไต้หวันได้มีการวาดภาพของไช่อิงเวินเป็นภาพพจน์ที่ยากของสาวไต้หวันสุดฮอตเส้นทางที่คุณเดินไปและทำตามคำสั่งของสหรัฐคือวิถีแห่งสงครามทุกอย่างต้องมีเหตุและเพราะคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสงครามดังนั้นคุณจะต้องยอมรับกับผลที่ตามมาจากสงครามในไต้หวันอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ลู่ซือเหลียนจะเปิดตัวขบวนพาเหรดในทีม Please I Love ไต้หวันในอีกวันปลาหวานงาคัดสรรคุณภาพอย่างดีเลยนะฮะสดใหม่จากแหล่งผลิตครับไม่มีค้างเก็บอย่างแน่นอนนะฮะโปรโมชั่นตอนนี้ครับปลาหวานงาเกรดพิเศษ200 กรัม 4 ห่อครับราคา516 บาทแถมส่งฟรีไปเรื่อยเลยเอ้า